โกหกฉันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบกับน้าปูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียนกีตาร์สบายๆในสไตล์ครึ่งท่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นบทเรียน how to นะฮะก็คือแนะนำการเล่นนะครับบทเพลงเก่าๆเรียกว่าหยิบขึ้นมาทีไรแล้วคนรู้จักแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก็จะนำเพลงของพิเศษโลโซนะครับมาเล่นนะฮะเพลงอะไรก็ยอมเชี่ยอย่างที่ผมได้ลองอินโทรให้ฟังเมื่อกี้เช่นเคยนะครับว่ามันคือแนะนำมันคือแนวทางง่ายๆซึ่งมันอาจจะไม่แบบว่า 100% ไม่เหมือน 100% นะครับแต่ว่าโอเคเราเล่นออกมาแล้วคนฟังเขาเฮ้ยเออใช่เอ้ยเอ้ยไปเอิร์นอานึกออกว่าเป็นเพลงนี้นะครับผมสำหรับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับหลักๆมันก็จะมีคอร์ด A ใครที่ยังจับคอร์ด A ไม่เป็นลองเซิร์ช Google หานะครับหรือจับคอร์ด G เป็นไหมG คอร์ดทาบลักษณะนี้หรือไม่ทาบก็ได้นะครับผมเลื่อนมาในเฟรตที่5เน้นเป็น A คอร์ดในนะครับผม C sharp minor 7C minor เราจับแบบนี้เราจับทาบนะครับผมยังไงลองเซิร์ชหาวิธีการจับนะครับผมคงจะไม่บอกทั้งหมดเนาะ C sharp เราจับอย่างนี้นะครับเรายกนิ้วก้อยออกมันจะกลายเป็น C sharp minor 7ทันทีแล้วก็ B minor 7นะครับเหมือนกับ C sharp minor 7เลยนะครับแค่เลื่อนฟอร์มมันลงมานะครับในช่องที่2นะครับกดทาบมันจะได้เป็น B minor 7และคอร์ดสุดท้ายคือคอร์ด Eมีอยู่ตอนนี้มีอยู่กี่คอร์ดเอ่ยมี A C sharp minor 7 B minor 7 E แล้วก็มีอีกคอร์ดหนึ่งนะครับถ้าจับ4คอร์ดนี้ได้เพลงนี้เล่นได้เลยนะครับคอร์ด D คอร์ด D มันจะมาในท่อนแยกนะครับผมโอเคเรามาเริ่มอินโทรกันดีกว่านะครับเริ่มโดยการจับคอร์ด A นะครับ A คอร์ดในนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องจับให้มันเต็มเรายกนิ้วก้อยออกเลยแล้วเอานิ้วนางไปแทนคือยกนิ้วก้อยออกนะครับแล้วเอานิ้วนางลงมาแทนในตำแหน่งนิ้วก้อยเดิมมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมฮะเราทาบแล้วก็นิ้วกลางจับสายที่3เฟรตที่6แล้วก็นิ้วนางไปสายที่4เฟรตที่7เพื่อที่ว่านิ้วก้อยเราจะนำมาเล่นเทคนิคนี้ฮะเริ่มแรกเราดีดคู่เลยนะครับผมต้องเกาเป็นนิดนึงนะครับสำหรับเพลงนี้ถ้าเกาเป็นแล้วมันจะง่ายแต่ถ้าเกาไม่เป็นก็ลองพยายามดูนะครับไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะคู่6กับสาย1พอ6สาย1ปุ๊บ3 2แล้วก็นิ้วก้อยเกี่ยวช่องที่7นะครับผมเกี่ยวช่องที่7เห็นไหมฮะเกี่ยวเลยจิ้มแล้วเกี่ยวก็คือเราไม่ได้ดีดแบบนี้แต่เราใช้วิธีการดีดค้างแล้วก็นิ้วก้อยเกี่ยวมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ปึ๊บพอโน้ตตัวต่อไปนิ้วก้อยมาจิ้มที่เฟรตที่7สายที่2เห็นไหมฮะเฟรตสายที่2แล้วก็ปล่อยเป็น2โน้ตแล้วก็ย้ำสาย3 3 3 2โดยที่ไม่ต้องกด3 3 2 1แล้วก็ไป C minor C sharp minor 7นะครับผมอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ A 3 3 2 1แล้วก็คู่เป็น C sharp minor 7ก็คือเบสสาย5แล้วก็สาย1พร้อมกันแล้วก็ใช้แพทเทิร์นการดีดแบบเดิมก็คือ3 2ใช่ไหมฮะ3 2 3 2แล้วนิ้วก้อยมาเกี่ยวที่เฟรตที่7เหมือนเดิมเลย7ปล่อย7สายที่2ปล่อย3 3 2 1โอเคช้าๆอีกทีนึงนะครับอ่ะผมเล่นต่อเนื่องมาตั้งแต่คอร์ด A เนาะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเกี่ยวแล้วก็ไปลงเป็น B minor ใช้แพทเทิร์นเหมือนเดิมก็คือคู่เบสกับสายที่1นะฮะแล้วก็นิ้วก้อยมาเกี่ยวที่ช่องที่5เห็นไหมฮะสาย1กับสาย2 3 3 2 1แล้วก็ลง E
ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นมันจะเล่น2รอบพอรอบที่2เราก็เล่นแบบเดิมเบสเกียวไป C sharp minor คู่สาย5กับสาย1 3 2เกียวช่องที่7นิ้วก้อยปล่อยเห็นไหมแล้วก็มาเกียวช่องที่7สาย2 3 3 2 1 B minor B minor 3 2 B minor เสร็จ3 2เกียวนะฮะเกียวช่องที่5 3 3 2 1E ลงลงขึ้นขึ้นอย่าโกหกฉันแล้วมันก็จะขึ้นเพลงนะครับเราก็จะตีคอร์ดไปเรื่อยๆช่วงแรกๆของการฝึกมันอาจจะปวดมือนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้แรงกดไอ้เจ้าคอร์ดท่าเนี่ยแต่ยังไงก็ขอให้ค่อยๆ คิดไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอดทนนะครับอดทนนิดนึงแล้วมันจะง่ายช่วงแรกๆมันไม่มีอะไรง่ายหรอกมันยากอ่ะผมเล่นแบบต่อเนื่อง2รอบนะครับช้าๆลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นไป C sharp minor B minor ลงลงขึ้นขึ้นอย่าโกหกฉันส่วนแพทเทิร์นของการดีดมันก็จะเป็น A ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น C sharp minor ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น B minor ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น E ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น A นะครับไปแบบนี้เรื่อยๆจนจบเพลงเลยนะผมจะพูดย่อๆแล้วกันเป็น A เป็น C sharp เป็น B minor เป็น E นะครับลองดูตามไปนะครับลองดูตามไปมันจะได้ไม่งงมากนะครับผมพอเราอินโทรเสร็จปุ๊บเราส่งที่ E ลงลงลงขึ้นอย่าโกหก A ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น C sharp เห็นไหมฮะช่วงเปลี่ยนคอร์ดหัวคอร์ดใช้ดีดลง C sharp ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น B minor ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น E ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นเหมือนเดิม A ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น C sharp ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น B minorด้วยการทำเป็นมารักกันมาดีสิ่งที่ดีลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น C sharp minor ที่จะดีลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น D ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น A ให้เธออยู่กับฉันพอท่อนนี้มันก็จะแปลกนิดหนึ่งฉันเพียงต้องการเอาแค่ลงลงขึ้นลงให้เธอลงลงขึ้นลงลงขึ้น C sharp ลงขึ้นลง B minor ลงขึ้นลงลงขึ้น E ลงขึ้นลงลงขึ้น A ลงขึ้นลงลงขึ้นนั่นแหละที่เหลือก็ เหมือนเดิมนะครับไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้เอานะครับคงไม่ต้องแบบว่าโอ้ยจะทำยันจบเพลงอะไรขนาดนั้นนะมันจะเยอะแยะเกินไปเปลืองเน็ต เปล่าๆนะครับผมส่วนท่อนโซโล่โอเคเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นลืมๆมันไปมั่งก็ได้หรือในกรณีที่เราเล่นคนเดียวใช่ไหมเพราะว่าการโซโล่ของเพลงนี้มันก็จะโซโล่ตามเมโลดี้จะยังไงนะเราเล่นคนเดียวเราเล่นไม่ได้เพราะอะไรมันบางเกินไปมันบางเกินไปก็ใช้วิธีการตีคอร์ดก็ได้นะครับหรือจะเอาอินโทรมาเล่นก็ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นคอร์ดชุดเดียวกันนะครับลงลงขึ้นแล้วก็กลับไปอินโทรก็ได้ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นก็เป็นอันว่าจบ
นะครับผมสำหรับอะไรก็ยอมไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรยากเลยนะครับช่วงโซโล่ก็เอาอินโทรมาเล่นนะครับก็ไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราก็เล่นกันสนุกสนุกในบ้านนะครับเล่นให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเพลงนี้นะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับขอบพระคุณมากครับผมที่รับชมและติดตามจนจบนะครับยังไงกลับมาพบกันใหม่กับ How to ใหม่ๆกับบทเพลงอมตะนะครับย้ำนิดนึงบทเพลงอมตะที่ว่านี่ก็เป็นบทเพลงที่คนทั่วไปเขาฟังกันนิดนึงแล้วเพราะบางคนขอเพลงมาแบบว่าอะไรก็ไม่รู้เพลงใต้ดินอินดี้ลึกๆเนี่ยแล้วบอกว่าอมตะผมไม่ได้หยิ่งไม่ได้อยากจะไม่ทำให้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรประโยชน์ให้มันมีประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ดีกว่าเนาะอย่าว่ากันยังไงก็อย่าแอบโกรธเคืองกันที่อาจจะไม่ได้สอนเพลงตามใจอะไรเงี้ยบางคนบอกเอ้ยพี่สอนเพลงนี้หน่อยผมจะไปเล่นให้แฟนผมฟังอะไรประมาณนี้แฟนผมชอบมากเอาไปคุยกัน2คนนะไม่ต้องมายุ่งกับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ